ทำตามหน้าที่มันขึ้นอยู่กับฝีมือมึงโวก้ยบอกดีกว่กาูบอเกพราเะลถ้ยาไม่เคารพทีซีจะเป็นกลางได้ไงถ้ากูไปอยู่ทีซีกูสามารถทำคนทั้งเมืองเคารพกูได้อะใครไม่ฟังกูจะกาดยิงทำไงกาดยิงเสร็จแล้วมึงพวกคุณเสร็จไปแล้วอะทีซีเจเคอะกูจะขังตายมึงเลยสัก7วันก็ถ้าถามความพี่เราไปฟังด้วยกันลงแล้วถ้าเขาจับได้เราใช้แผนพีทาโกรัสเหมือนเดิมนะครับลงพีทาโกรัสอ่ะนี่แผนพีทาโกรัสนะลงอันนี้ผมต้องบอกลงไว้ก่อนนะถ้าเกิดทีซีจับเราได้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นแผนพีทาโกรัสสวยนะลงแผนที่อะไรวะพีทาโกรัสที่อะไรอ่ะเจ้าเวลาตำรวจแม่บอกสัตว์ดูหน้าในหัวขาวป่ะไม่เห็นได้ยินนานแค่ไหนมันมาเนี่ยพี่เบิร์ดอะไรนะสักเช็คบัตรหน่อยครับเปิดบัตรให้หน่อยครับเปิดบัตรอะไรครับเนี่ยผมบังบอลเนี่ยอ๋อนี่โอเคครับเฮ้ยพี่เบิร์ดซื้อกาแฟมาดิจะได้ชุบเพื่อนอันนี้แปลไว้เลยอ๋อเมื่อครับเมื่อบอกครับมีใครมีกาแฟสเปรย์ขายไหมครับบอกครับแดนมีสเปรย์กับกาแฟไหมสวยบอลสวยครับสวยบอลมึงอย่าลกลีลกลนดิไอ้เหี้ยกาแฟครับมึงอย่าลุกลี้ลุกลนดิกาแฟเอาป่ะไปจะสั่งเอามาไปจะสั่งมึงอย่าลุกลี้ลุกลนดิเฮียมึงก็เดินเข้าไปสี่ศาสตร์มึงเข้ามาแล้วมึงก็เดินเข้าไปไปเลยบอลไม่ใช่กาแฟว่ะมานี่ทุกคนมานี่เอาอาหารมาให้กูได้ไอ้บอลมันเดินเข้าไปแล้วมึงเดินเข้าไปสี่อาหารเรียกอะไรเดี๋ยวยืนร้องหน้าถึงยืนร้องหน้าอ้าวมารอลุ้นไงว่าจะโดนใช้งานหรือเปล่าไปละมีข้าวป้าคิดกูเข้าไปเลยกูหมดแล้วกูจะไปเอาผมที่นี่กูจะไปทำงานกูจะไปทำงานกูจะไปทำงานอะไรเราต้องไปไหนอ่ะไอ้โอชาไอ้ดากืดมึงจะมาทำเหี้ยอะไรพี่สายน่ากลัววะมึงไม่ขอสักทีล่ะบอลมึงจะยืนทำเหี้ยอะไรล่ะบอลมึงเข้าไปมาจบแล้วไอ้สัตว์ยิ่งมึงอยากให้มันเดินมาถามมึงดิบอลอยากให้เดินมาถามมึงดิบอลข้างในเลยครับข้างในเลยบอลต่างคนพร้อมกูพี่เปิ้ลแล้วก็มีใครจะไปบ้างหรือมึงจะเอาไอ้นี่ไปก่อนมึงเอาคนเหมือนไปด้วยไม่เป็นไรไม่มึงไม่ต้องมึงบอยเลยนี่รีดรวมพื้นมาเฮ้ยเข้ามาเร็วเอาบอยสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีครับมึงพูดไปเลยก็ได้กูพิเศษกับมึงแล้วมึงเดินเข้าไปสิบอลมึงเดินเข้าไปสิทำเดียนไว้มึงทำเดียนคุยกับผู้หญิงไว้มึงทำเดียนคุยกับผู้หญิงไว้บอลมึงคุยเดียนไว้นั่นแหละมึงหม้อไปเลยบอลมึงหม้อไปเลยกูปิดเสียงอยู่มึงไม่ต้องกลัวโทษทีนะครับลุงอยู่กับผมมันก็ต้องอย่างนี้หน่อยครับลุง อุ้ยเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ย ไอ้เหี้ยบอลโลกจัดเสียววะไอ้สัสเสียววะ
ถ้าลองคิดกลับกันแล้วถ้า TTC มันรู้อ่ะมันรู้อยู่แล้วแล้วมันปล่อยเข้ามานี่เหี้ยเลยนะไอ้สัตว์มันรู้อยู่แล้วอ่ะไม่ใช่แบบนั้นเว้ยผมไม่ใช่แบบหมายถึงถ้ามันรู้แบบคือรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครสักคนหนึ่งใน JK แล้วมาทำเนียนแบบเป็นอุ้มศพอ่ะไม่ใช่ตาฟงตาไฟนะแบบว่าแบบเออแม่งปล่อยแม่งเข้ามาเหอะไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะมีแผนเหี้ยอะไรอยู่หรือเปล่าปะแม่งเป็นไปได้หมดเออจะดูว่าเนี่ยไอ้เหี้ยบอลมันจะเผยไตยังไงนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมสรุปผมจำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเราอาจจะคิดเยอะไปก็ได้ไม่แน่อาจจะไม่รู้ไอ้เดนนี่มันยิ่งโง่อยู่แต่ตอนเนี้ยกูจะเออก่อนหรือว่ายังไงถ้าสมมติมึงคุยจะนานเกินจนกูเออแล้วคามือไอ้เหี้ยบอลแล้วกูเข้าไปตู้ดิไอ้เหี้ยบอลน่าจะออกจาก TC ไม่ได้อะผมว่าเสียงอ๋อมันยืนคุยกันตรงนี้นี่หว่าอ๋อมันไม่ได้เข้าไปในโดมมันยืนคุยกันตรงนี้มันยืนคุยกันตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเข้าไปในโดมหรือว่าไอ้เหี้ยเดนนี่มันไม่มาหรอกครับลุงเดี๋ยวไอ้เดนนี่มันอาจจะจำส้นตีนผมได้ว่าเป็นลูกแม็กเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะดูดิตีนดำยิ้มหายเลยเนี่ยมันจำหัวนิ้วโป้งตีนผมได้เว้ยสั้นๆลุกๆเนี่ยกินจะทันไหมผมมีอยู่นะเพราะว่าผมจำได้ว่าไม่เคยอมตีนผมอยู่ไอ้ดันนี่อ่ะอาจจะจำก็ได้อาจจำได้ก็ได้นะอย่าหันสตีนไปดิมันเคยผมจับให้มันอมตีนผมอยู่พรุ่งนี้ JK แข่งกี่โมงฮะสองทุ่มสามทุ่มโอเคขอบคุณ50 บิตนะครับ
พื่อนรู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยหักหลังเฮ้ยทางไหนทางไหนก็เจ็บปวดเหมือนกันแล้ววะไอ้เหี้ยงี้มั้ยสะโทษนะครับเอางี้มั้ยเออหายบ้านแม่งเลยกูว่าจะพาพวกสีเทาเราอะเข้าป่าแม่งเลยไอ้เหี้ยเข้าป่าแม่งเลยสัตว์เหนื่อยชิบหายเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวลากแชทบอกพวกสีเทาเลยเรียกคุยไม่มีสันติวิธีวะขอบคุณ100บิตนะครับปีศาจ VS เทพผู้สปอนมั้ยเขาได้นะบอกเขาได้วงแขนจะตามใจสันติต้องทำไงวะป๊อปปะเขาได้เขาได้เออว่าเจ๊อะไรวะพูดไม่หยุดเลยเอครับใช่ครับใช่อะไรอ่ะมึงกดผิดกดชบปูดิเหี้ยเลยนะสัตว์กูยืนกลางดงแบบเออๆเลยนะขอโทษนะครับรอ RP แป๊บอย่าลืมแก้ได้เทมนะทางวันนี้กูฟาร์มลำบากลำบากเราก็ไม่มีให้ซื้อเออกูหันมาแต่น้ำส้มกูยืนเอาผับประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะรีเที่ยงพอดีเออไม่ได้ใช้พอดีคิดถึงเหล้าอ่ะเมื่อไหร่มึงจะพูดสักทีนึงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะรออะไรวะเนี่ยเพื่อนมีติ่งกูขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะเลิกพักสมองไอเบียตอบกูปะไม่เอากูต้องใช้อย่างรบกวนเขาเปล่าวะนี่ผมบอกแล้วนะครับว่าแบบไม่ต้องไปตามแต่ใครอยากจะไปก็ไปได้นะนะครับแรงกว่าจะพูดยากเหลือเกินไอ้เหี้ยดันนี่เนี่ยโอเคขอโทษที่รบกวนเวลาครับมาวะมีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อย
ก็จากสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่ CC มีเรื่องกับ JK อยู่ RP มาอีกคนนะครับข้างนอกเช็คให้หน่อยจากสถานการณ์ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นเลยครับจะตีกันไม่จบสักทีก็เลยมีการตั้งค่าหัวอย่างที่เห็นเลยครับอันนี้ถามความสมัครใจว่ามีแก๊งไหนอยากจะไปล่าค่าหัวเขาไหมครับไลเกอร์ไม่เข้าร่วมครับอุ้ยเหี้ยเอาดีเพราะว่าผมมองว่ามันอีกอย่างนึงไม่ใช่ปัญหาของผมด้วยครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วก็นั่นแหละครับผมยืนยันคำเดิมครับว่าผมอยู่ตรงกลางครับไม่ยุ่งเรื่องนี้ครับแต่มึงล่อกูไปแล้วนะไลเกอร์มีแก๊งไหนอยากเข้าร่วมกับ TC ไหมเอ่ยผมขอถามได้ไหมครับทราบไหมครับได้ยินไหมครับผมได้ยินไม่แต่ผมเข้าใจไลเกอร์นะก็รอฟังอยู่ผมเข้าใจไลเกอร์ทางนี้แดนนี่ได้ยินไหมครับไลเกอร์มันโดนให้นี่มากกว่าได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินเมื่อกี้ทีถามว่ามีใครจะเข้าร่วมด้วยใช่ไหมครับล่าค่าหัวใช่ไหมครับใช่ครับทั้งทวิตขอถามว่าถ้าเข้าร่วมนี่คือพวกผมก็จะได้ค่าหัวต้องไหมครับใช่ครับเขาเรียกว่าไม่มีทางเลือกอนาคตที่พวกสมมติว่าพวกผมจะต้องสูญเสียนี้ครับถ้าสมมติว่าพวกผมได้เลือกแทง JK ซะเลยไอ้สัตว์ทาง JK เขาก็ไม่ได้เรียกว่าโดนบีบหรอกผมไม่ได้เรียกว่าโดนบีบอ่ะมันเรียกว่าสงครามประสาทเดี๋ยวฟังก่อนเล่นหรือว่าฟังก่อนซัพพอร์ตอะไรต่างๆนี่เป็นของพวกผมเองแหละครับก็คือมันเป็นแบบผลกระทบที่เกิดหลังจากนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนเอาณตอนนี้ก่อนครับอ๋อโอเคครับซีครับครับอันนี้สิ่งที่ต้องการคืออะไรครับกดดันให้เขายอมงี้เหรอครับใช่ครับก็ยังไงสุดท้ายถ้ามันเป็นการล่าค่าหัวใช่ไหมครับก็ซีมันทำมาเพื่อให้แก๊งมันอยู่รอดต่อผมจะไม่ย้ำอาวุธไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นเลยครับคือผมก็ไม่ได้อุ้มเขาเลยมึงไม่ถามต้นเหตุว่าทำไมถึงไปล่าฆ่าหัวเขาล่ะไอ้เหี้ยกูโดนกระทำกันนั่นนี่ไอ้สัตว์คือทีซีมองว่าต้องเป็นการสูญเสียก่อนถึงจะจบเรื่องนี้ได้เหรอครับถ้าณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะผมก็ยังไม่เห็นวิธีอื่นครับเพราะว่ามันก็หลายวันแล้วครับผมก็ไม่เคยอุ้มให้เขาเสียอะไรเลยนะเปลี่ยนอาการที่สูญเสียเงี้ยผมมองว่าถอยคนละก้าวไม่ดีกว่าหรอเอออันเนี้ยเข้าใจครับถ้าเขาอยากจะเจรจาจริงนะครับผมมึงไม่ถอยไอ้กูคุยไปแล้วใช่หรออย่างนี้เห็นเลยเขาเอาพวกผมเออผมก็มึงกระจอกเองไปเอาคืนอะไรมึงกระจอกเองบ้านกูพุนเมื่อวานเนี่ยมึงไม่คืนยังไงมันแปลกๆเฉยๆที่แบบ
ทีซีไปอุ้มแก๊งๆหนึ่งให้มันเอออะมึงไม่มีปัญญาอุ้มถ้ามึงไม่ล็อกประตูข้างในเนี่ยมึงไม่มีปัญญาคือมันไม่มีสันติได้ใช่ไหมครับสันติมีได้นะครับถ้าพวกเขาคิดจะคุยกับผมอะแล้วถ้าเขาคุยกับทีซีแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าไปอย่างนั้นลองมีแก๊งไหนสักแก๊งหนึ่งถ้ารู้จักกับเขาก็ลองไปคุยให้ก็ได้ครับว่าพวกยังไงพวกผมพร้อมคุยอยู่แล้วพวกผมไม่ได้อยากให้เกิดการสูญเสียอะไรอยู่แล้วแล้วในการคุยนี่แดนนี่ต้องการอะไรขอโทษอย่างเงี้ยหรอไม่ต้องขอโทษครับไม่ต้องขอโทษผมไม่ได้อะไรเลยต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรผมว่าต้องแก้จากตรงนั้นคือแค่มาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้นเรื่องต้นเรื่องมึงตอบสิสัตว์ต้นเรื่องอ่ะมึงตอบดิแล้วผมก็ไม่ได้อยากทำให้แก๊งอื่นเดือดร้อนด้วยทางซาเวจนะครับผมพูดเลยว่าผมไม่ได้อยากไปตีอะไรเขาครับแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้ TC หายไปด้วยผมก็เลยเลือกที่จะยืนผมคิดว่าผมถ้าถึงขนาดที่เขาจะเอา TC หายยังไงผมก็ต้องเข้าทาง TC อยู่แล้วครับเพราะว่าเอ้ยเอาดิทีซีผมพูดตรงๆว่ามันก็ลำบากกับแกงเลยเราลองบีบให้ไม่มีทีซีดูไหมกูอยากรู้ว่าพวกนี้ทำไงดังนั้นแต่ใจพวกผมไม่ได้อยากไปตีไม่ได้อยากไปล่าเขาครับครับตามนั้นครับแต่ผมไม่รู้เรื่องนี่ว่ะพูดไม่ได้ผมสลบอยู่แต่หูได้ยินอยู่ครับตอนนี้กำลังตื่นแล้วตอนนี้ผมกำลังตื่นอยู่แต่ผมแกล้งหลับตาอยู่ครับหูยังได้ยินอันเนี้ยคือผมเรียกมาถามหลักๆก็แค่สอบถามนั่นแหละครับแล้วก็มี TC มันก็สร้างมาเพื่อให้ทุกแก๊งอยู่รอดครับสร้างมาเพื่อป้าอำนาจคงคอนเซ็ปต์นี้ไว้ว่ายิงหัวพวกมึงเวลาพวกมึงดื้อไม่อยากเปลี่ยนอะไรสุดท้ายถ้าพวกผมทำกันเต็มที่แล้วมันไปไม่รอดจริงๆมันก็เราต้องปิด TC ครับมึงดื้อไงมึงดิ้นไงเหี้ยผู้หญิงมาตกปลาในเขตกูเนี่ยมึงหิวไงผมก็อยากให้มี TC ต่อมึงจะโชว์พาวไงเป็นเมียพี่เอ๋น้องพี่เท่สุดแล้วต้นเหตุอ่ะกวยใช่ครับต้นเหตุอ่ะไม่ใช่แบบมาแก้ด้วยความบุญแรงเงี้ยผมขอถามนะครับขอถามนะครับแล้วไอ้ TC ที่เรียกว่าผมมาเนี่ยสมมตินะสมมติว่าผมร่วมกับ TC เงี้ยไปกระทืบเขาแล้วเอาสมมาส่งให้ TC เงี้ยแล้วอย่างเงี้ย TC จะจบเรื่องยังไงอ่ะสุดท้ายมันเขาก็ยิ่งบ้าขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ามีความโกรธความอะไรกันขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าแดนนี่จะเอาทางออกที่แบบว่าให้ไปกระทืบเขาเพื่อที่จะจบเนี่ยผมว่ามันไม่จบนะครับอันนั้นผมก็คิดเหมือนกันครับมันยิ่งจะทำให้จบไม่ได้นะใช่ยิ่งไปตีเขาเนี่ยมันเขาก็ไม่ยอมแดนนี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ยอมครับท้ายก็จบไม่ได้ถึงจบได้และแก๊งที่ไปตีก็ต้องมาเดือดร้อนตามหลังเนี่ยเขาก็ตามเก็บแก๊งที่เคยไปทำเขาเนี่ยคือหลักๆอ่ะผมแค่อยากได้จำนวนคนเพื่อไปกดดันแก๊งเขาเฉยๆไม่ได้จะเอาอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับสมมติแดนนี่ไปกดดันเขาแล้วถ้าเขาไม่ยอมมาดีอะครับ20นาทีไอ้บอลถ้าไม่รีบจบตอนนี้นะกูไปแน่มันเริ่มไปแล้วด้วยนะมันเริ่มไปไกลแล้วด้วยหาทางจบไม่เจอนะครับถ้าแบบทำอย่างนี้เรื่อยผมว่าเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับต่อให้ไปกดดันเขาอุ้มเขากลับมาเขาก็ไม่ยอมแล้วครับผมเข้าใจ TC นะว่าถ้าเกิด TC ยอมมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะใช่ไหมเพราะมันก็เละถ้าเกิด TC ยอมมันก็เละเหมือนกันอะจริงๆปัญหามันก็เกิดจากเรื่องมันก็เล็กน้อยแหละเรื่องอ่ะเล่าไปดิผมก็ไม่ได้บอกว่าแบบตัวเองถูก 100% นะครับแต่เออผมตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันแก้อะไรไม่ได้แล้วล่ะอืมและทีซีเคยขอโทษเขายังครับขอโทษเรื่องอะไรครับผมว่ามันแต่นี่ว่าตัดสินใจผิดไปแล้วอ่ะ ไม่ได้หมายถึงนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ผมทำมันก็ไม่ได้ถูก 100% อย่างเช่นเนี่ยใช้กำลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำยันปัจจุบันเนี่ยครับผมก็ลองคิดหาวิธีมาแบบเยอะมากเลยนะในการที่จะจบเรื่องนี้
แต่ TC มันอันนี้ไม่ได้ไงแรมซีที่แรมซีพูดเมื่อกี้ TC เขายอมแก๊งไม่ได้ไงถูกไหมล่ะถ้ายอมก็เละเหมือนกันนะคุณแดนนี่ครับนักข่าวครับขอสอบถามนะครับแล้วสรุปตอนนี้ผับนี่เป็นของใครเหรอครับของ JK มีโลโก้ JK ด้วยนะตอนนี้ครับก็คือปัญหาหลักๆก็คือมันผมบอกได้ว่า TC โดนคุกคามประมาณนึงคุกคามอะไรถ้าผมยอมเนี่ยยอมให้ถูกคุกคามได้เนี่ยจะมีใครเชื่อใจ TC อ่ะครับอะไรอ่ะไปยอมถูกอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำหรือเอียงๆอ่ะมันอาจจะมีคนคิดแบบนั้นน่ะแหละสิเข้าใจป่ะกูไปคุกคามมึงตรงไหนวะแล้วจะหาทางออกยังไงมึงแค่ตกปลาแล้วจ่ายตังค์กันแล้วยอมก็ TC ก็ไม่หมดความศักดิ์สิทธิ์อ่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อใจ TC หมดเลยนะครับเอาง่ายๆว่ามึงต้องการพิเศษอยู่คนเดียวอ่ะพวกมึงอ่ะองค์กรมึงอ่ะต้องการพิเศษเหนือใครอ่ะนี่ผมถึงเรียกเหตุเฉยๆแล้วก็อยากรู้แค่นั้นน่ะด้วยว่าคิดยังไงกันมึงต้องการพิเศษเหนือใครอ่ะคนในประเทศไม่ต้องสามารถแม้แตะต้องกูไม่ได้อ่ะเนี่ยกูมีสาวกูคนนึงอ่ะนะเนี่ยไอ้น้องความคิดผมก็ถ้าผมเจอกับแก๊งเดียวเนี่ยแล้วผมต้องยอมเนี่ยมันก็เหมือนว่าผมต้องปิดแล้วครับต้องปิดแล้วล่ะ TC อ่ะเจอแค่แก๊งเดียวยังไม่ไหวอ่ะจะอยู่เลยโทร OC เลยฮัลโหลน้องน้องมาเล่นเกมมั้ยแล้วเดี๋ยวพี่เอาน้องมาอยู่ใน TC ไม่มีใครทําอะไรน้องได้เลยนะแต่นี่คิดว่าเขาจะยอมเหรอครับอันนี้ก็พูดยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมสุดแล้วว่าผมก็ไม่ยอมหรอกยันอาวุธหายหมดตัวผมก็ไม่ยอมอาวุธพวกกูเดี๋ยวจะหายมึงหายขนาดเดนนี่ยังคิดอย่างนี้เลยแล้วคิดว่าผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเหมือนกันอ่ะผมเข้าใจนะสิ่งที่แดนนี่จะพูดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมันเข้าใจคุณอ่ะแล้วก็เข้าร่วมกับคุณแบบไม่มีข้อกังขาทั้งหนึ่งข้อมันก็อาจจะเป็นแบบที่คุณคิดได้นะแดนนี่มันอาจจะมีทางจบได้แต่ว่าณตรงเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนมันไม่มีใครไม่กลัวเจเชหรอกครับสุดท้ายทุกคนมันก็กลัวผลที่ตามมาทั้งนั้นแหละไอ้ตีเนี่ยมันไม่มีใครถ้าพูดถึงเรื่องตีอ่ะถ้าเกิดแดนนี่สามารถดูแลเขาได้หรือมันแบบคนไม่มีภาพจำที่กลัวเจเชแบบกลัวหัวโคตรอ่ะมันตีกันได้อยู่แล้วครับมันก็จบแบบที่คุณต้องการได้แต่ว่าณตรงเนี้ยผมเชื่อทุกแก๊งในเมืองกลัวเจเชหมดไม่ได้กลัวโดนกระทืบแบบรวมกันไปตีแล้วสู้ไม่ได้นะมันไม่มีใครสู้ได้หรอครับถ้าเอาคน200คนไปรุมตีคนแค่40หรือ80คนครับมันไม่มีใครสู้พวกคุณได้อยู่แล้วคน200คนยังไงก็ชนะ 100% ตีกี่รอบก็ชนะแต่อาจจะกลัวผลที่ตามมามากกว่าครับคนที่ไปลงเรือลำเดียวกันคุณแล้วถ้ามึงจับมือกันไม่แน่นนะหลังจบจากนี้ไปมีสิทธิ์แพ้นะเขามาเอาคืนเงี้ยไล่กระทืบทีละแก๊งโดนนั่นโดนนี่มาอาจจะเป็นอย่างนั้นครับใช่นี่คือความคิดในหัวของแต่ละคนที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับ TC คือ TC ต้องแสดงจุดยืนเขาเห็นว่าสามารถเอ็นนี่เขาได้โปรเทคเขาได้เนี่ยคือ TC ต้องสุดกว่านี้มีความคิดของผมนะอันนี้ผมแค่ออกความคิดเห็นเฉยครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็พยายามคิดหาวิธีที่ให้มันจบโดยการไม่ต้องสูญเสียอะไรแล้วก็ไม่ต้องกระทบกับแก๊งอื่นด้วยมันผมไม่รู้จะใช้วิธีไหนจริงๆต่อให้อันเนี้ยผมพูดเลยแล้วกันว่าต่อให้อุ้มเขาหมดเนี่ยเขาเอิร์ดมีไม่ยอมเดี๋ยวกูคิดวิธีให้มึงมาดูดตีนพวกกูทุกคนเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมมันก็เสียงมังงะมังด้วยเดี๋ยวกูให้ทุกคนเอาหัวนี้โป้งตีนมาแล้วมึงก็มาดูดตีนพวกกูทีละคนอ่ะเดี๋ยวกูยอมจบให้เรื่องเนี้ยขอโทษเพื่อมานั่งคุยกันว่าแบบสิ่งที่มันพลาดคืออะไรอะครับต้นเหตุมันคืออะไรแล้วก็มาควรปฏิรูป PC ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบควรกดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่มันชัดเจนกว่านี้อะผมก็มองว่าถ้าการขอโทษไม่ได้แปลว่าการยอมแพ้นะแดนนี่ใช่ครับคือถ้าขอโทษให้มานั่งเคลียร์เพื่อให้จบต้นเหตุคืออะไรแบบมาปฏิรูปใหม่หรือแบบทำอะไรใหม่เพื่อให้มันดีขึ้นเหมือนนี้หรือไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับครับแป๊บนะผมว่าไปบอกเพื่อนที่แอร์ดรอปแป๊บเดี๋ยวมาเช
เหี้ยละทำไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้ยชุบต้องชุบแล้วออกไปอุ้มนอกวงตรงนี้ไม่มีทีซีครับลุงเดี๋ยวเราค่อยห่อกันเข้าไปใหม่ผมกลัวลุงเออผมเลยวาร์ปมาตรงนี้ก่อนเจอกันนะไปเต้าอุ้ยอะไรอ่ะที่ไหนวะทางนี้เอามาไงอ่ะกูเที่ยวมาออกไปแอบรอหลังหินก็ได้ดูดิผมพร้อมกับตอบเลยถามผับของใครตอบผมโดนคุกคาม LUL เที่ยวมาสัตว หลอดจะหมดกูอยู่ไหนวะเฮ้ยหลอดกูหมดบอนเฮ้ยเดี๋ยวปั๊มยาวก็ได้ไม่ตายหรอกกันอีกกันอีกมีต้อง40,000กันอยู่กันดีผู้หญิงแม่กันดีว่าพอลุงเด้งตู้แล้วบอนจะบอกแดนนี่ผมมาเอาเหรียญทอง555กูไม่ได้อยู่ใน TC แล้วกูไม่โดนปรับใช่ป่ะกูชุบแล้วกูหัวแดงแล้วกูชุบหัวจังแล้วฟังฟรีใครยังไม่ชุบชุบหัวแดงแล้วฟังฟรีมาเจไดชุบเจไดโอเคครับชุบผิดป่ะครับมีสเปรย์ปะมีสเปรย์ปะขอสเปรย์หน่อยดิมีสเปรย์ไหมไม่มีครับมีสบู่ได้ไหมครับไว้เขาเรียกว่าปวดเต็มระบบเขาเรียกว่าเลือดเต็มระบบไอ้หนูมึงไม่เข้าใจหรอเขาบันเลือดเต็มระบบอะเสียระวังตายหลุดตายไม่ได้จอนสไลด์มากูไปกูตายจอนสไลด์มามาเชไม่มีดีซีเท่ากับไม่โดนปรับปกติไม่โดนปรับปะใช่ปะหรือโดนใบวะกูไม่แน่ใจวะโดนใบหรือโดนปรับวะกูไม่แน่ใจวะโดนปรับก็ไม่เป็นไรเสียสัตว์กูไม่ได้อยู่ในดีซียืนจริงจริงเว้ยจริงเหลือแต่ระบบเขาเรียกวิธีการปัดปวดดีซีแต่มึงก็ตายเหมือนเดิมถ้ากูคิดมาไม่หมอส่งปัดด้วย
เฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นมึงออกไหนเนี่ยไปส่งกูหน่อยดิพาอุ้มแล้ววาร์ปหน่อยบ้านนั่นครับลุงเออเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งปล่อยก่อนลืมไปเยี่ยลอยบอลส่วน4นี่น่ะครับลุงไปไปไอ้ยิ้มต่อยเลยต่อยเกูก็ยังอยู่ในมืออยู่ในมือตีนี่เชี่ยบอลเหมือนเดิมได้สัตว์ผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะมันไม่ใช่มีแค่ตีกันอะเชี่ยแล้วไลเกอร์มันเห็นกูอะประเด็นอะจิตกรรมไม่นับปะมองไม่เห็นปะจิตกรรมมองไม่เห็นปะอ้าวถึงไหนกันแล้วบ้างครับเนี่ยอะไรนะครับไหนแล้วบ้างครับผมไปเล่นแอดดอปมาก็รออยู่ครับยังไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าเหตุผลที่TC ตีกับเขาเพราะอะไรโอเคอยากฟังเหมือนกันนี้จะรอ LGR มาก่อนนะครับไม่เว้ยถ้า LGR ขายผมอ่ะมันก็จะมองไม่ดียิ่งไปใหญ่เว้ยดูภาพปะเออถ้ามันแบบว่าจะปล่อยให้ผมได้ฟังอ่ะมันก็คิดว่าเออ LGR แม่งดีนะไม่ได้คิดที่จะตี JK อะไรประมาณเนี้ยเออหลายอย่างฉะนั้นอะไรเขาคงทำท่ามองไม่เห็นแหละเอาจริงคุณเห็นเจ็ดเทพโจรสลัดปะเนี่ยเจ็ดเทพโจรสลัดเห็นนะเลขเจ็ดพอดีเลยแดนนี่ครับต่อเลยครับเฮ้ยจะตกใจแดนนี่ครับผมเจอลุงครับเดี๋ยวผมบอกเหตุผลก่อนที่ผมตีกับเขา
ก็คือต้นเรื่องมาจาก TC ไปตกปลาแล้วโดนถ่ายเงินครับก็คือเขามาเก็บเหมือนค่าคุ้มครองเขาบอกว่าที่ตกปลาเนี่ยคือของเขามาเก็บ TC ตกคนละ 50,000 ซึ่งอันเนี้ยในต้นเรื่องเนี่ยน้องที่ไปตกเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็จ่ายไปแต่ก็มีปากเสียงกับอีกคนนึงเพราะว่าอีกคนนึงไม่ยอมจ่าย TC ก็โดนด่าแต่นี้ทางฝ่ายที่เขาเล่าเขาบอกว่าทาง TC พูดกวนตีหรืออะไรอันเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตอบไปว่าอะไรบ้างแต่ก็อาจจะกวนตีจริงหรือด้วยน้ำเสียงหรืออะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีการด่า TC ส่วนด่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด่าว่าอะไรบ้างเพราะผมมารู้เรื่องผมก็เลยเรียกมาคุยว่าแบบคือผมไปตกปลาเนี่ยคือเก็บตังค์พวกผมด้วยเหรอถ้าผมจ่ายก็ทุกคนในเมืองก็เหมือนต้องจ่ายอ่ะไม่รู้จะมี TC ไว้ทำไมถ้าแบบแล้วมึงจะมีจักรพรรดิแล้วมึงจะมีจักรพรรดิระดับหนึ่งไว้ทำเหี้ยอะไรอ่ะก็เลยไม่จ่ายก็เลยเอาคืนได้เรียกคนที่ไปเถียงที่ตกปลามาถามนะครับมาเรียกมาครับเรียกมาเขตมึงก็คือเขตมึงดิเขตกูคือเขตกูดิก็เล่ามาว่าTC ก็มี TC ผู้ชายคนนึงตอบกวนตีนแต่นี่ผมไม่รู้นะครับว่าแบบควรตีนมึงเคยเห็นหนังจอห์นวิคคอนติเนนทัลไปก็บอกว่าฝั่งนู้นก็ด่ามายับเหมือนกันแต่ไปที่อื่นไม่ได้คืนนะยันตอนที่ผมเรียกมาคุยก็มีคนคุยไม่ดีกับผมเหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรไม่ได้ว่าอะไรคุยไม่ดีสุดท้ายเขาก็ยอมจ่ายมาแล้วก็มีพูดอะไรนิดหน่อยแหละทีนี้เรื่องมันก็ผ่านไปหลายวันครับผ่านไปประมาณ4วันได้4 5วันอันนี้มาต่อแรงเก่งทีนึงก็ฝ่าย JK ก็มีตัวแทนมาถามว่าแบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเขาก็บอกว่าแบบเขาไปตรงนั้นน่ะคือปกติเขาเก็บเงินคนอื่นอ่ะแสนหนึ่งนะแต่เห็นเป็น TC ก็เลยลดให้ 50,000 ถือว่าให้เกียรติแล้วแต่ในมุมมองผมอ่ะการที่มาเก็บเงินเนี่ยไม่ว่าจะเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ถือว่าไม่ให้เกียรติกันแล้วพูดเท่นะถ้าผมจ่ายก็มันก็ไม่ควรจะมี TC แล้วล่ะแต่นี่ผมถามได้ไหมครับครับ TC เนี่ยก่อตั้งมาเพื่ออะไรครับเออเอาดีเพื่อเป็นคนกลางในการสรุปการตีแต่ละครั้งครับไม่ให้แก๊งหนึ่งโดนตีจนจมไปขนาดนั้นใช่ครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วสิ่งที่เขาทำอ่ะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสตอรี่หรือเปล่าครับถ้าสมมติมองอันนี้มองในมุมผมนะครับจุดประสงค์ที่4ตั้งแต่แรกคืออะไรแล้วตอนนี้มาขัดผลประโยชน์กับแก๊งเฉยแก๊งแข็งแทนที่จะได้ผลประโยชน์ครับแต่ที่4กลับไม่ยอมต่อเลยครับแก๊งก็ยินยอมที่จะจ่ายเขาถูกไหมครับใช่ครับทุกแก๊งยินยอมที่จะจ่ายอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแต่พวกผมอ่ะไม่ควรยอมที่จะจ่ายเหตุผลก็มีอยู่ครับสมมติผมไปตกปลาโดนแก๊งนี้เก็บผมจ่ายแล้วถ้าผมไปทำอย่างอื่นอีกไปขุดแร่ก็ได้ผมโดนแก๊งอื่นเก็บผมก็ต้องจ่ายอีกถูกไหมใช่ถูกต้องเด็กเท่ากับผมไปไหนเนี่ยถ้าทุกที่มันมีคนมีแก๊งยึดผมต้องจ่ายทุกที่เลยถูกต้องใช่อย่างกูไปผับก็ต้องไอ้นี่มึงปะก็ต้องซื้อไอ้นี่จากมึงนู่นนี่นั่นปะก็คือผมเป็นองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นผลประโยชน์กับใครเลยก็มีแต่แก๊งทั้งหมดที่ได้ผลประโยชน์จากผมถูกไหมเรื่องแบบนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของถ้าผมต้องจ่ายทุกที่ที่ผมไปเนี่ยมันมีผมไว้ทำไมครับมึงก็ไปบอกตำรวจสิไอ้สัตว์มึงก็ไปบอกตำรวจดิว่าเฮียนี่ไปเก็บค่าคุ้มครองใช่ครับอันนี้เหตุผลที่ผมไม่จ่ายทำให้คุยแล้วไม่เคลียร์กันป่ะครับจุดนี้ใช่ครับเพราะว่า
งั้นมึงก็สมัครเป็นกับพวกกูไว้ก็ได้ VIP เจอ TC จ่ายเหมารวมมาดิแต่ไม่น่าจะมีแก๊งไหนกล้าทำครับต้องจากแก๊งนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวกูหา VIP ให้มึงให้ถ้ามึงอยากเป็นสิทธิพิเศษอ่ะก็มาคุยกันข้างหน้าเนี่ยก็มีปากเสียงขึ้นมานิดหน่อย VVVP เลยเฮียมีการเถียงกันนิดหน่อยแล้วก็ลามไปถึงเรื่องจะให้บัตรทองเดี๋ยวนี้ว่าเถียงกันเรื่องเดี๋ยวให้บัตรทองJK บอกว่าสถานที่ตกปลานั้นมันคือที่ของเขาซึ่งผมบอกว่าผมมองว่ามันเป็นที่สาธารณะใครจะมาทำอะไรก็ได้อะไรไม่ได้มีการประมูลไม่ได้มีอะไรมาจากมันไม่ได้มีก็กูใหญ่อ่ะก็กูเก่าอ่ะไอ้เหี้ยสาธารณะใครก็กูเก่าอ่ะก็กูเก่าอ่ะเดี๋ยวนี้ในมุมผมอาจจะเป็นเหมือนเคสตำรวจหรือเปล่าครับที่ตำรวจออกเวรมาทำงานก็ต้องจ่ายสวยให้เขาอารมณ์เหมือนเขาน่าคิดว่าทีซีมีเวลาออกงานอะไรเงี้ยออกทีซีเพื่อมาปาล์มอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าทีซีไม่มีออกงานไม่มีออกเวรทำงานตลอดต่อให้ผมยืนฟาร์มหรือทำอะไรอยู่ถ้ามีคนเรียกผมก็ต้องไปขี้โม้เห็นมึงยังจีบสาวเลยสัตว์ต้องไปตลอดเท่ากับผมทำงาน24ชั่วโมงผมไม่มีเวลาว่างเลยผมถามนิดนึงได้ไหมครับแต่นี่ TC ได้เงินเดือนจากตรงนี้ไหมครับจริงได้ครับได้เออได้แต่น้อยครับก็ได้ปะล่ะไอ้สัตว์กูก็ไม่เห็นได้อย่างพวกมึงเลยนี่ปาบวกเงินเดือนอ่ะน่าอยู่งี้แหละเขามองว่า TC น่าจะตำรวจจะไม่เห็นเป็นฟาร์มเลยองค์กรที่ขึ้นมาเพื่อเจรจาเกี่ยวสตอรี่ใช่ไหมครับแต่ดันมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาครับเก็ตไหมครับแล้วนี่แบบไปก้าวไก่แบบอำนาจของเขาหรืออะไรของเขาเออไอ้เหี้ยไรเกอร์มาพูดตุ้งอันนี้เข้าใจได้ครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าพวกผมไปตกไม่ได้จริงๆเนี่ยมันผมไปทำอย่างอื่นกันก็ได้นะมันก็จ่ายสิแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆที่ผมเป็น TC อ่ะแล้วมีคนมาเก็บตังค์ผมมีคนมาไล่ผมในที่ที่แบบมันเป็นที่สาธารณะถ้าเป็นบ้านแก๊งเขาผมเข้าใจละก็คือแดนจะสื่อแบบไอ้ปัญหาเนี่ยผมเข้าใจละคือแดนจะสื่อว่าคือ TC อ่ะไม่ควรยอมแก๊งถูกไหมใช่ครับไม่ว่าจะแก๊งไหนก็แล้วแต่ผมไม่ควรถูกต้องเพราะมันต้องเป็นแบบนั้นทุกแก๊งแดนก็เลยจะสื่อว่าถ้าเกิดแดนยอม JK แล้วมันถ้าจะเป็นกลางจริงๆอ่ะก็คือถ้าแก๊งอื่นมาเก็บเราก็ต้องให้เขาด้วยอย่างนี้ถูกไหมใช่เราก็ต้องให้เขาด้วยเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวคุ้มครองมึงก็ได้เดี๋ยวให้บัตร VIP ยอมเนี่ยก็จะไม่ต้องมีมันจะดีกว่าถูกไหมใช่ไม่ต้องมีดีกว่าเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่สมมติถ้าผมจ่ายไปมีอีกแก๊งหนึ่งมาเก็บแล้วถ้าผมไม่จ่ายอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเก่งไม่เท่า JK ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องไงก็ถูกต้องไงก็เก่งไม่เท่า JK ไงถามคำเดียวเลยพี่ได้พูดแบบนี้ปะตอนที่แบบเขาเรียกเก็บเงินอะพูดประมาณแบบเนี่ยพูดแบบที่พี่บอกแล้วผมความอะแบบอันนี้ไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดแต่ผมบอกว่าผมจ่ายถ้านี่พูดเขาอย่างนี้อะพูดแบบอธิบายเหตุผลอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะเข้าใจนะครับสำหรับผมนะผมว่ามันน่าจะมีปากเสียงแล้วเขาก็เลยแบบใช่ไหมพี่แบบมันก็เลยแบบบานปลายมาถึงตอนนี้อ่ะครับยอมรับว่าเป็นแบบนั้นแต่มีปากเสียงอาจจะไม่มากนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็คุยกันไม่ลงตัวทีซีโดนสอนด้วยอ่ะแต่แค่แบบไม่บ้างหรอกแค่ปืนจ่อกระบาด JK อ่ะก็ได้ครับถ้าเขาจะรับฟังนะแต่คือบอกไม่ใช้ความรุนแรงถามหน่อยถ้าเป็นแก๊งอื่นเนี่ยมันจะมีใครมาเก็บตังค์ TC มั้ยครับถ้า TC ไปฟาร์มอ่ะเนี่ยมันไม่มีใครเก็บอยู่แล้วครับผมเข้าใจแต่อ่ะผมเข้าใจทุกอย่างละแต่คือเรื่องมึงไม่บอกว่ามึงยิงกระบาด JK ก่อนจะทํายังไงครับในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะผมเข้าใจนะมุมมอง TC เข้าใจอารมณ์ด้วย
ว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ไงแล้วอย่างนี้จะทำให้มันจบยังไงครับแดนนี่ลองคุยกับเขาอีกสักทีนึงแล้วก็อธิบายแบบนี้ไหมคือปัญหามันไม่อยู่ที่การคุยแล้วไงตอนนี้คุยไปมันก็เท่านั้นอะปัญหาคือทีซีเขาโดนไอ้นี่ไงโดนกระทืบโดนตีแล้วไงครับถ้าเกิดเขาจะปล่อย JK ด้วยแบบอย่างเงี้ยมันก็ปล่อยได้แต่มันก็จะทำให้เกิดเหตุผลหรือคำถามแบบพวกอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดเราไม่พอใจ TC อย่างเงี้ยเราก็ทืบ TC สุดท้ายก็จบกันแบบเนี้ยอันนี้คือความคิดของ TC หรือเปล่าใช่ไหมแบบนี้ไหมอ่ะครับมันก็จบแล้วก็จบง่ายเออแก๊งไหนอยากอันนี้ก็แค่ตี TC แล้วก็จะจบคุยกันจบแบบนี้หรือเปล่าครับถ้างั้นอันเนี้ยคือสันติวิธีที่สุดเลยนะครับคือถ้าผมทำแบบนี้ล่ะถ้าแบบนี้ถ้าผมยอมเขายอมจ่ายตังค์เขาให้เรื่องมันจบทุกคนจะมองผมว่าอะไรครับมองผมไอ้พวกกระจอกไหนอ่ะไอ้พวกกระจอกยังอยากให้มี TC อยู่มั้ยครับไอ้พวกกระจอกทั้งที่ต่อให้ผมแบบไปจ่ายเงินจบอ่ะไปยอมเขาอ่ะก็มึงไอ้พวกกระจอกแกมึงจ่ายมึงก็กระจอกถ้ามึงจ่ายมึงก็ต้องจ่ายกูเรื่อยๆอ่ะลงความเห็นว่าแบบอยากให้มันเป็นสันติวิธีจริงๆอยากให้ผมมึงก็ต้องจ่ายเรื่อยๆอ่ะแล้วมึงจะจ่ายกูแล้วอ่ะเดี๋ยวกูจะใช้มึงเคลียร์ด้วยแบบวิธีแบบนี้ให้มันจบจริงๆอ่ะแล้วจ่ายผมยอมได้อยู่แล้วครับผมจ่ายได้อยู่แล้วแต่ทุกคนจะมองผมว่ายังไงครับลองตอบผมหน่อยได้ไหม มองมึงโบ๋ไงทีซีอยู่ใต้ JK ป่ะมองโบ๋อ่ะใช่ๆ ถ้าทีซียอมจ่ายจบแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ผมว่ามันก็ไม่จบอัพหรือเปล่าใช่ไงมันก็น่าอีกเรื่องหนึ่งทีซีก็ไม่น่าเชื่อถือครับเท่ากับว่าทีซีก็ไม่มีประโยชน์อ่ะครับมี TC ทำไมยอมแก๊งอยู่ดีครับอันนี้ผมถามอีกนึงครับครับพวกตำแหน่งต่างๆเนี่ยคืออยู่ภายใต้ของ TC ป่ะตำแหน่งอะไรนะครับหน่วยงานหรือเปล่าเทพอะไรพวกเนี้ยอ๋อใช่ครับจักรพรรดิใช่ครับอยู่ภายใต้ TCแต่ผมก็แค่ยังไม่เข้าใจว่าทำไม TC ก็ถือว่าทุกคนก็ต้องเคารพ TC หรือเปล่ามันก็อันนี้แล้วแต่มุมมองคนครับว่าผมอย่างที่บอกผมที่นี่สร้างมาก็ไม่ได้ต้องให้ใครแบบมาแบบเคารพหรอกครับผมก็ทำตามหน้าที่มันขึ้นอยู่กับฝีมือมึงเว้ยกูบอกว่าต้องให้เคารพดีกว่ากูบอกเลยถ้าไม่เคารพ TC จะเป็นกลางได้ไงถ้ากูไปอยู่ TC กูสามารถทำคนทั้งเมืองเคารพกูได้อะใครไม่ฟังกูจะกัดยิงกัดยิงเสร็จแล้วมึงพวกคุณเสร็จไปแล้วอ่ะ TT JK อ่ะกูจะขังตายมึงเลยสัก7วันก็ถ้าถามความเห็นผมก็ยังไงผมก็อยากสู้ให้ถึงที่สุดอ่ะเพราะว่าถ้าผมยอมมันก็ไม่รู้จะมี TC ไว้ทำไมอ่ะครับพอมึงไม่ฟังกูก็จับเบียร์มึงให้ฉลามแดก TC จะสู้อย่างเงี้ยหรือจะคว่ำบาตรอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีแก๊งเข้าร่วมกับ TC เลยล่ะ TC จะทำไงครับก็ถ้าถึงตอนนั้นถ้าพวกผมไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องปิดครับ TC แค่นั้นเองแต่พวกผมจะสู้ให้ถึงที่สุดอยู่แล้วครับเพราะตามจริงแก๊งทุกแก๊งเนี่ยมันต้องเข้าร่วมกับ TC อยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันอยู่ใต้ TC หมดเวลาตัดสินอะไร TC ก็เป็นคนตัดสินให้อะไรให้ตั้งแต่มี TC มาแต่ในกรณีเนี้ยกับ JK เนี้ยแก๊งทุกแก๊งหันหลังให้ทีซีหมดเลยทีซีจะทำยังไงอันนี้ผมอยากรู้เฉยนะเพราะว่าทุกคนก็กลัวครับอันนี้เข้าใจครับผมถึงบอกว่าตั้งแต่เรียกมาครั้งนี้แล้วผมไม่บังคับว่าใครจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็แล้วแต่ผมเข้าใจทุกคนต่อให้แบบไม่มีใครเข้าร่วมเลยสักแก๊งผมก็ต้องทำให้ถึงที่สุดครับสุดท้ายแล้วแบบมันผมสู้แล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยเรื่องอนาคตผมก็ตอบไม่ได้แต่ผมแบบก็ทำได้
เท่านี้จริงๆครับเข้าใจครับผมเข้าใจผมเชื่อว่ามีหลายแก๊งทุกคนก็เข้าใจแต่แดนนี่ต้องมองด้วยครับว่าถ้าทุกคนยื่นมือเข้าไปช่วยแดนอะไรจะตามมาตามหลังเข้าใจครับเข้าใจผมบอกว่าแบบผมแค่เรียกมาถามเฉยๆผมไม่ต่อให้แบบไม่มีใครเข้าร่วมก็ผมไม่ได้ว่าอะไรครับจริงๆผมว่าหลายๆคนก็อยากจะเข้าร่วมครับแต่แค่ว่าติดตรงที่ว่าถ้ามันระบุตัวตนตัวเองได้มันก็ถูกตามอยู่ดีแต่ถ้ามันระบุเป็นคำว่า TC ทั้งหมดทีเดียวผมว่าคนน่าจะกูก็ไม่มีที่ยืนแล้วแหละไอ้เหี้ยถ้ามึงใช้ปืนกันอ่ะกูก็เดินไปไหนกูก็ตายอ่ะชีวิตกูคงลำบากมากเลยนะถ้ามึงถือปืนกันทุกคนลำบากครับผมตั้งค่าหัวไปยังไม่มีใครอยากล่าเลยทั้งที่ค่าหัวเนี่ยเราสามารถล่าได้โดยที่เขาเอาไปต่อสตอรี่ไม่ได้ก็ไม่มีใครทำอยู่ดีทุกคนมันก็กลัวครับแดนใช่ครับอันนี้ผมเข้าใจว่ากลัวผลที่ตามมาแล้วถ้าเกิดเนี่ยสมมตินะหมดเนี่ยร่วมกับแดนเนี้ยแล้วชนะได้อย่างเงี้ยครับแล้วก่อนถึงเขาจะมาเอาคืนใช่ไหมถ้าเกิดโดนเอาคืนเนี้ยแดนช่วยไงอะเขาไม่เอาเรื่องอันนี้มาตีก็ได้ถ้าเขาอยากตีใช่เอาเรื่องอื่นมาตีก็ได้ผมเนี่ยผมอยากตีแก๊งนึงผมเอาเรื่องผมมาหาเอาเดี๋ยวก็ได้แล้วแป๊บๆก็ได้ตีแล้วมันอยากตีตีได้อยู่แล้วอันนี้ก็ผมก็รับปากไม่ได้ครับว่าผมจะช่วยได้ถึงขนาดไหนมันเพราะว่ายังไงสุดท้ายหน้าที่ผมมันก็คือการไกล่เกลี่ยถ้าเขาเกลียดแก๊งนึงสุดท้ายเขาก็จะหาทางตีแก๊งนั้นอยู่ดีแต่ก็ลองคิดดูครับว่าถ้ามี TC แล้วก็ไม่มี TC แล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้อ่ะมันซื่อเลยครับมันซื่อเลยถ้าไม่มี TC แล้วมันซื่อแต่ไม่เป็นผลกับทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่แก๊งหน้าใหม่ๆหรือแก๊งที่แบบจะโดนกดก็กดกันง่ายขึ้นมากเลยครับผมบอกให้ติวนั้นฟาเตสจะช่วย TC นะครับเฮ้ยเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่มี TC แล้วมันแย่จริงๆอ่ะเฮ้ยกูก็ไม่เห็นมันแย่เลยนะไม่มี TC แล้วสนุกดีมีใครจะเข้าร่วมกับ TC อีกไหมครับเนี่ยไอ้เหี้ยคะแนนน่าสงสัยของแดนนี่แม่งได้วะเสร็จแล้วเหรอพาลูกไปนอนดิโอเคงั้นเบื้องต้นเนี่ยเอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันคืออะไรผมเรียกมาถามความเห็นเฉยๆแล้วก็กูจะนอนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะหลับแล้วเนี่ยฟังมันคุยกันเนี่ยลองไปคุยกับเขาดูก็ได้ครับว่ามันจะมีทางเจรจาให้ได้ไหมพวกผมพร้อมเจรจาอยู่นะครับมันไม่ยากถ้าเกิดเอามาเจรจาที่ทีซีจะเจรจาเขายังไงอ่ะใช่ครับเพื่อหยุดเหรอหยุดเฉยๆเนี่ยเหรออันนี้ต้องลองมาคุยกันอีกทีนึงครับถ้าแก๊งเขาแบบพร้อมที่จะมาคุยนะครับเพราะสุดท้ายถ้าแก๊งเขาไม่คุยพวกไม่กูชุบทุกคนอย่างที่เห็นครับพวกผมก็โดนตีกูอยู่ทีรอแป๊บเดี๋ยวก็จบละสุดท้ายถ้าแบบเขาไม่คุยแล้วก็ให้เจ็ดเทพไปคุยก็ยังคุยไม่ได้มันก็ผมก็น่าจะต้องตีตามปกติแล้วครับเอาลูกไปนอนลูกนอนเหงื่อแตกแล้วเพื่อนหนูอยากให้ TC เก็บข้อเสนอหนูไปพิจารณาก่อนได้ไหมคะอย่าเพิ่งไปยิงครับอย่าเพิ่งไปยิงกลับเข้ามาก่อนลองพูดข้อเสนอหนูได้ไหมครับอยากฟังเหมือนกันคือหนูมองว่ามันเห็นไหมมันมึงยิ้มที่อะไรเนี่ยไม่ทันจะว่าอะไรกูยังไม่ได้ยิ้มอะไรเลยมึงยิ้มกูไม่ได้ยิ้มเห็นไหมกูบอกแล้วว่าติ๊กต็อกอะถ้าเกิดว่ามึงดูอะไรบ่อยมันจะเด้งเว้ยอะไรแล้วมึงไม่บนติ๊กต็อกได้ไงเต้วก็กูบอกมึงหลายรอบแล้วอะแล้วมึงไม่บนติ๊กต็อกได้ไงเงินอยู่แม่งก็จะมีแต่รูปมาเต้นกูไม่เคยดูกูบอกว่ามันแท็กมาเนี่ยคุณแท็กมาเนี่ยแกพวกเคลียร์เดี๋ยวแท็กมาจริงอะยุกิขยับเข้ามานิดนึงครับ
น่าจะไม่ได้ยินเสียงจะฟังผมว่าไอ้ที่เสนอไปมันก็น่าสนใจนะเกี่ยวมันขึ้นฟีดมาที่ลาฟีดมันเหมือนเป็นการไม่เกี่ยวไม่ถ้ามันขึ้นอ่ะคือไอ้พวกนี้เหมือนจะยิงแอดเข้ามามันสามารถยิงแอดใน TikTok ได้ที่มันมึงไม่เห็นหรอที่มันเขียนว่าขึ้นฟีดอ่ะมันเขียนไว้ตลอดขึ้นฟีดมันจะทำให้ทุกคนเห็นเลยมึงไม่เห็นหรอยอดวิวแต่ละยอดวิวทำไมมันขึ้นเยอะจังอ่ะเพราะว่าเวลาเลื่อนผ่านมันขึ้นมาถ้าเกิดจะช่วยมันก็มีแค่วิธีที่เอาแก๊งมาสนับสนุนทีซีแต่ผมก็จะทางออกที่รัฐบาลเสนอนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแก๊งทุกแก๊งมันก็ขึ้นตรงผ่านทีซีเวลาจะโดนซ้อมตีนมาก็เรียกหาทีซีกันทั้งนั้นถูกไหมใช่ครับนั่นแหละแต่ผมเข้าใจผมเข้าใจก็เอาเป็นว่าลองแก๊งไหนที่แบบพอคุยกับเขาได้ลองไปคุยให้หน่อยก็ได้ครับเราลองผมขอกันผมขอตัวนะครับผมขอไปคุยกับแก๊งผมก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่เกินพรุ่งนี้ขอสักประมาณ3ทุ่มเล่นไอ้บัตรประกันอันนั้นพากูไปหาหมอก่อนบอลครับลุงรอดหมดแล้วเดี๋ยวผมให้คนมารับครับลุงหลวงพี่มารับผมมารับผมหน่อยรับผมทีซีหน่อยรับผมทีซีหน่อยไม่เอาจริงๆคือต่อให้ผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่เคยดูด้วยเว้ยคือมันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองเวลาเลื่อนอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นมาได้ไงแต่อ่อนไม่เชื่อไงตูดผู้ชายกูยังเคยเห็นเลยเหี้ยอยู่ดีขึ้นมาตูดผู้ชายอ่ะผู้ชายเต้นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมาเต้นอย่างเงี้ยถอดเสื้อกำกามอย่างเงี้ยเต้นน่ะมึงเขากูดูไหมมันยังขึ้นมาไปบ้านกูก็ได้บอลกูปั๊มยาทันอยู่อาบน้ำที่บ้านไปบ้านกูเดี๋ยวได้ครับลุงไปบ้านนี้เลยบ้านกูเลยพี่ไปทางไหนเนี่ยอ้าว